ใจอาจลืมอดีตที่เราได้พบเจอเรื่องราวต่างยายเออยายไม่สบายเหรอไม่เป็นไรหรอกลูกอากาศมันเปลี่ยนแปลงยายแน่ใจไหมเนี่ยเออยายแน่ใจยายไม่เป็นไรวันนี้ผมไปส่งยายไม่ได้นะก็ต้องรีบไปทำงานอ่ะเออเองไปเถอะเดี๋ยวเจ้านายเขาจะไล่ออกเสียเปล่าเดี๋ยวหนูไปส่งเองก็ได้จ้ะเองยิ่งแล้วยายวันนี้สอบไม่ใช่เหรอไป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 เดี๋ยวยายไปเองแต่ยายยายแกถูกรถชนจริงเหรอใช่ไปสิรออะไรแล้วมานี่เร็วห้องเนี้ยแหละยายอยู่ในห้องนี้เหรอใช่โอ้ถึงนี่เดี๋ยวก่อนต้องห้ามเข้าใจเย็นๆมานั่งก่อนมาๆๆๆใจเย็นนะยายไม่เป็นอะไรหรอกพี่บ้านคุณยายผมอะที่ถูกรถชนเป็นไงบ้างอะเออใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณหมอกำลังช่วยอยู่ค่ะใจเย็นนะได้ข่าวว่ายายถูกรถชนอะเป็นไงบ้างอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะยายผมเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้อาการของคนไข้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับเพราะว่ากระแทกที่กระดูกเชิงกรานด้านหลังอย่างรุนแรงซึ่งหมอคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้อาจจะต้องทำการผ่าตัดด่วนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะเดินไม่ได้หรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ครับเราได้เช็คประวัติของคนไข้ดูแล้วนะคะคนไข้เนี่ยไม่มีแบบประกันสังคมไม่มีประกันดังนั้นเนี่ยคงจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองค่ะคุณหมอผ่าตัดยายผมได้เลยนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะเดี๋ยวผมจะหามาให้งั้นเดี๋ยวคุณพยาบาลพาน้องไปเซ็นใบยินยอมผ่าตัดแล้วก็เตรียมห้องผ่าตัดให้ผมด้วยนะครับได้ค่ะคุณหมองั้นเชิญด้านนี้เลยค่ะสงสารยายจังเป็นยังไงบ้างอ่ะยายปลอดภัยแล้วลูกผมเป็นห่วงยายมากอ่ะ
ทำหน้ายิ้มยิ้มอย่าเศร้าสิลูกเอ้ยยายไม่เป็นอะไรหมอสวัสดีครับก็ตอนนี้หมอก็ได้ทำการผ่าตัดคนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้เนี่ยพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนสักประมาณ1เดือนนะครับยังไงรบกวนช่วยเช็คค่ารักษาพยาบาลได้ที่แผนกการเงินนะคะมันไม่จำเป็นหรอกเราเป็นเด็กจะลงเองเนี่ยมาวัดทุกวันมาหาลูกตาทุกวันไม่เบื่อมั้งเหรอไม่เบื่อหรอกครับผมชอบฟังหลวงตาเล่าเรื่องความดีความชั่วและก็ธรรมะครับเจ้าหลงเอ้ยแล้วเอ็งไม่เอาเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นๆมั้งเหรอไม่หรอกครับไปวิ่งเล่นเหนื่อยเปล่าๆแถมไม่ได้สตางค์ด้วยครับ เออเอ็งนี่นะเจ้าเล่ห์จริงๆนะคนเจ้าเล่ห์จะบาปไหมครับและจะตกนรกไหมครับเฮ้ยไอการเจ้าเล่ห์นะถ้าเจ้าเล่ห์ในสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็ไม่เป็นบาปหรอกแต่เจ้าเล่ห์ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาไปเอาเงินเขาเนี่ยแหละมันจะตกนรกนะลูกแล้วนรกกับสวรรค์มีจริงไหมครับฮ่าแต่เองชอบฟังเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเองไม่คิดอีกเหรอว่าสวรรค์นรกน่ะมีจริงหรือไม่จริงหลงเอ้ยเอ็งบอกหลวงตามาตรงๆเถอะว่าเอ็งมีเรื่องอะไรอยู่ในใจฮะผมกวาดสาราวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอกลับเร็วหน่อยแม่ไม่ค่อยสบายจะได้ไปเตรียมกับข้าวกับปลาให้แม่ครับWe'll be right back.
อที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายามแม่อุ้มท้องแสนทรมานเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดีวันนี้เรามีข่าวที่จะบอกนี่แหละวันนี้มีคนจะดีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเราด้วยจริงจริงเหรอจริงเหรอเราอยากได้อะแต่ขอแค่ให้คนที่มีแต่ยากคนนะแล้วเขาให้ทุนละเท่าไหร่อ่ะเขาให้ทุนละ500บาท19ทุนโหชักห้าร้อยบาทเด็กเรียนนี้นะมีเด็กยากจนถ้าเป็นไปได้นะฉันจะให้พ่อแม่ฉันน่ะย้ายโรงเรียนไปที่โรงเรียนดีกว่านี้แต่จะดีขึ้นบ้างแอมจ้าการที่เราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กับว่าจนรวยหรือเรียนที่ไหนนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวของคนคนนั้นเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะชิได้ข่าวว่านายกำลังเดือดร้อนไม่ใช่เหรอแค่นายมาทำงานกับเรานายก็มีเงินไปรักษายายนายอยู่แล้วงานอะไรอ่ะพยาบาลด้วยนะก็ตอนนี้คนไข้ก็อาการดีขึ้นมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวคุณหมอจะให้คนไข้เนี่ยไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านใช่ย่อนะครับก็อย่าลืมทานอาหารให้ดีแล้วก็ในเรื่องของยาเนี่ยก็อย่าลืมทานให้ตรงเวลาด้วยนะครับญาติคะเดี๋ยวยังไงก่อนกลับรบกวนไปชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่การเงินนะคะก็เดี๋ยวถ้าคนไข้แล้วก็ทางญาติเนี่ยชำระค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพยาบาลเนี่ยเตรียมรถโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พาคนไข้เนี่ยไปส่งที่บ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแหมยายยิ้มหน่อยสิเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันแล้วนะไม่ดีใจเหรอดีใจสิคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนอยากจะได้หุงข้าวหุงปลาให้พวกเอ็นสองคนกินในความเป็นจริงไม่มีใครอาจลืมอันดี
ที่เราได้พบเจอเรื่องราวตึงมาโถวันเมาเหมือนหมาไม่ทำอะไรสักอย่างเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยอ๋อนึกว่าใครไอ้สมยศสมยศมันป้ากันสิเทนิซ่าไอ้ยศข้าจำเองได้ยามาซ่าเซอร์อะไรแถวนี้ขอตั้งถอนหน่อยเลยนี่ฉันไม่ใช่ลูกเมียแกนะเออเฮ้ยพูดถึงเมียไอ้ยศแกเห็นลูกเมียฉันไหมโถเมียแกเหรอนู่นมันไปนอนอยู่วัดนู่นเฮ้ยนี่มันชอบทำบุญกระดาษเก็บผ้าเก็บผ่อนไปนอนที่วัดเลยวะเฮ้ยโถไอ้โง่เมียแกน่ะมันตายแล้วฮะเสียใจไปเลยนะจ๊ะยังไงแม่เขาก็ไปสบายแล้วเหลือแต่เราที่ยังต้องสู้ต่อจากนี้หลงจะทำยังไงต่อไปครูยินดีช่วยหลงในทุกเรื่องเลยนะแค่เรามองยังเข้าใจเพียงเท่านี้ก็เกินพอถึงเจ็บปวดและทั้งเสียใจและผิดหวังจนได้รู้ว่าที่แท้ความทุกข์ก็เป็นเหมือนสายลมที่พัดพาเธอเจอความคืนคมแต่สุดท้ายสายลมจะพัดและพาจำไว้โปรดลุกขึ้นไม่วันพรุ่งนี้
ไปส่งโยมแม่ขึ้นสวรรค์กันเถอะครับเนยไม่โกรธโจ๊กเพราะอะไรไม่หรอกครับคนเราเกิดมามีกรรมต่างกันต่างก็เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมกันทั้งนั้นถ้าพ่อไม่ทำตัวแบบนั้นแม่เนยก็คงไม่โยมพ่อหักอกหักใจเสียเถิดโยมแม่กำลังจะขึ้นสวรรค์แล้วโอ้ไม่ดีเองที่ทำให้แม่ต้องเป็นอย่างนั้นโยมแม่คงสร้างบุญมาเพียงแค่นี้หลวงตาบอกทุกชีวิตมีกรรมเป็นตัวกำหนดโยมพ่อเลิกคิดโทษตัวเองเถิดนับจากนี้ไปเนนขอให้พ่อดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะเนนก็คงไม่ได้กลับไปดูแลโยมพ่อเหมือนเดิมแล้วเนนหมายความว่ายังไงเนนบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมแม่แล้วก็ยังอยากจะอยู่แบบนี้ไปอีกสักพักเนนอยากอยู่อย่างสงบสักระยะขอโยมพ่ออย่าได้ห้ามเนนนะเนนห้ามโยมพ่อไม่ให้ทุกโศกแต่เนนเองกลับห้ามใจไม่ให้ทุกโศกไม่ได้หลวงตาช้างบอกว่าทางใดจะสงบกว่าทางธรรมไม่มีไม่อยากเงินสักก้อนหรอวะเอาไว้ดูแลยายนายให้หายป่วยเนี่ยแค่ครั้งเดียวไอ้แดกถูกจับไม่ใช่คนที่ได้ไอ้แดกถูกจับฮะไอ้แดกถูกจับไม่ใช่คนที่ยายยายเธอตามไปจับขวานยายลูกตาความเป็นจริงไม่มีใครอาจลืมอดีตที่เราได้พบเจอเรื่องราวตึงมากมายแต่ถ้าเธอลองกลับไปคิดย้อนดูว่ามันเป็นเพียงบทเรียนที่สอนให้เราเข้าใจทั้งเสียใจและผิดหวังจนได้รู้ว่าที่แท้ความทุกข์ก็เป็นมันซ้ำ